วันนี้นะครับคุณเชอรีเนาะน้องสาวของคุณนิชคุณเนี่ยเดินทางไปพร้อมกับทนายแก้วนะครับที่สอนอท้องหล่อเพื่อแจ้งความเอาผิดอดีตสามีนะครับหลังจากที่ถูกทำร้ายแล้วก็โดนข่มขู่มากมายโดยบอกนะครับว่าถูกอดีตสามีเนี่ยทำร้ายถึง4ครั้งนะครับแล้วก็ปกติเขาจะเป็นคนโมโหร้ายแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยถูกฟาดนะเออกว่า10ครั้งนะ ก็ทนไม่ไหวจริงๆเลิกลากันไปนะครับตั้งแต่เดือนตุลาปี2566เนาะปีที่แล้วซึ่งณนะขณะนี้เองเนี่ยทางคุณชรินเองไม่ได้อยากจะขออะไรนะ คือสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรเนี่ยที่เกิดขึ้นน,นะครับก็เป็นของคุณเชอรลินเต็มๆเ,เนื่องจากว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันเกิดขึ้นน,นะครับแต่ว่าณนะขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยมีการแจ้งข้อหานะครับทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันนะครับได้แก่ข้อหาทําลายร่างกายนะครับให้ได้รับอันตรายทั้งกายและใจข้อ2ก็คือความผิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือการข่มขูข่คุกคามนะครับ ให้ปราศจากเสรีภาพอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะออกหมายเรียกไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็อยากให้ไกลเกี่ยกันนะครับให้เป็นไปตามเรื่องของพรบครอบครัวซึ่งทางคุณเชอรีนเองก็บอกว่าพร้อมที่จะไกลเกียนะแต่ว่าไม่อยากจะเป็นข่าวแล้วเพราะว่าเป็นห่วงความรู้สึก,กน,นะครับของลูกซึ่งเขามีลูกสาวด้วยนะอืม